The Voice 2024 Presented by Toyota ฉันก็รู้ตัวว่าเธอไม่ค่อยจะมั่นใจแต่อย่าไปคิดว่าอะไรไม่ดีตรงที่เรายืนมันยังไม่สวยสักเท่าไรพยายามมายิ่งใหญ่กว่านี้ไม่มีเวทมนต์จะเซงอะไรให้ดีสักอย่างแต่ขอแค่เธอยังอยู่ข้างๆคือสิ่งสำคัญวันนี้สักเท่าไรขอบคุณที่เธอนั้นเข้าใจด้วยดีพร้อมที่จะทำเพื่อคำว่ารักตลอดไปแค่ในเธอในหัวใจดวงนี้ไม่มีเวทมนต์เสกอะไรให้ดีสักอย่างแต่ขอแค่เธอยังอยู่ข้างๆคือสิ่งสำคัญครับครับอ้าวแนะนำตัวหน่อยครับอั๋นกฤษดาครับไพบุญกุลกิจครับทำอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นกราฟิกดีไซเนอร์แล้วก็ร้องดนตรีกลางคืนด้วยครับอ๋อเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ร้องด้วยแล้วชอบร้องแนวร็อกนี้เหรอครับก็หรือว่าได้หลายแนวจริงๆถ้าช่วงนี้ก็ได้หลายแนวครับก็เป็นแล้วแต่ว่าร้านประมาณไหนอะไรยังไงครับเอาแล้วแต่ว่าไปร้องที่ไหนเขาอยากให้ร้องแบบไหนเหมือนโตมาด้วยกับช่วงเป็นช่วงเวลาของเพลงร็อกอะครับโอ้ยสนุกมากร้องร็อกได้มันมากเลยขอบคุณครับเสียงเขาแข็งแรงมากนะพี่เนอร์มันแรงพุ่งเสียงพุ่งดีมากเลยเขามีแบบปลายเสียงที่แบบเนอะเนอะเนอะจังหวะตวัดอะใช่ใช่ฮัลโหลอะไรจริงเมื่อก่อนตอนอยู่รูทแทนโอ๊ตละถ้าพีทพลกับโอ๊ตลาก็พี่ฮอจะกินกลางมาแล้วโอ้เคยร้องอยู่ร้านเดียวกันใช่อ่ะแต่ว่าตอนนั้นร้องกับนิวจิ๋วมาฮะแสดงว่านานมากๆแล้วแก่แล้วครับตอนนี้แก่เป็น10ปีแล้วใช่ไหมครับพี่โอ้ยินดีมากเลยอายุเท่าไหร่แล้วครับ43แล้วครับโอ้ยังไม่แก่หรอกยังไม่แก่ดูเด็กๆอยู่เลยแต่แล้วแรงดีมากนะผมฟังเสียงพี่เขานึกว่าอายุประมาณ20ต้นๆใช่จริงเหรอจ๊ะเสียงวัยรุ่นมากนึกว่าเป็นวัยรุ่นแล้วก็เสียงวัยรุ่นมากไม่ตกเลยคือความเสถียรของเสียงคุณปึ้งปึ้งปึ้งซัดแบบไม่ล่วงไม่หย่อนไม่เลยแล้วใส่กิ้งเลยอะไรครับสบายแล้วไม่มีใครแย่งผมเลยพี่โอ๊ตจะพูดอะไรไหมครับก็ยินดีครับที่เคยร้องร้านเดียวกันเพราะว่าตอนที่ยุคที่ผมร้องมีนักร้องหลายคนที่เติบโตมากับร้านนี้มีนิวจิ๋วมีพิทพลมีผมมีพี่เอกซีซั่น5มีเอจิลากรนะครับในยุคนั้นนะครับใช่ครับนี่หนึ่งในนั้นนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นก็จะเป็นตัวแทนอะไรชุดที่3อะไรเงี้ยประมาณนี้ครับแต่ว่ายอดเยี่ยมแหละครับถ้าได้ร้องที่เดียวกันก็แสดงว่าฝีไม้ลายมือสุดยอดครับเย้ yeah. แล้วเหมาะกับพี่ก้องมากๆเลยครับผมครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมโค้ชก้องครับเย้โค้ชก้องได้กดหันมาเลือกคุณอั๋นเข้ามาเป็นลูกทีมคนสุดท้ายของทีมทำให้ตอนนี้สมาชิกของทีมโค้ชก้องครบ12คนแล้วก้องลงไปถ่ายรูปพรีเวดดิ้งพรีเวดดิ้งแล้วทำไมเราไม่มีก้องกับเขาอ่ะ